วัสดีครับเภสัชกรทัชพลชนวัฒนสกุลนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเทลิกจำกัดมหาชนจบเภสัชศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันพนักบริหารศาสตร์ครับหลังจากจบเนี่ยได้เข้ารับราชการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์นะครับโดยตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเป็นหัวหน้าคลังยาทำให้เข้าใจระบบยาของประเทศเป็นอย่างดีนะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎคือโรงเรียนแพทย์เลยระบบยาใหญ่มากทำให้เข้าใจว่าระบบยาหลายอย่างเนี่ยต้องทำยังไงนะครับโดยช่วงที่อยู่พระมงกุฎเนี่ยก็ยังได้ไปเป็นอาจารย์พิเศษในมหาลัยต่างๆด้วยนะครับนอกจากเรื่องของระบบยาเนี่ยเราเข้าใจระบบการศึกษาด้วยและประกอบกับที่ตัวเองเนี่ยจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจนะครับก็เลยเข้าใจทั้งเรื่องของยาทั้งเรื่องของธุรกิจรวมกันนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตั้งใจจริงๆว่าจะทำธุรกิจยาเนี่ยที่ดีนะครับส่วนหนึ่งของชุมชนเป็นที่เภสัชกรจะประดับวิชาชีพได้เต็มที่เนี่ยให้มันอยู่ยั่งยืนนะครับซึ่งจุดนี้ทำให้เราพร้อมที่จะนำตัวบริษัทเฮลิตจำกัดมหาชนนะครับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นร้านยาร้านแรกที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับแนวคิดในการทำร้านยาของเราอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เป็นอาจารย์ด้วยนะครับด้วยความที่อยู่ในตัวเองเป็นประชาชนด้วยนะครับอยากให้ร้านยาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งชุมชนเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเป็นที่ที่ประชาชนจะได้จ่ายยาตามวิชาชีพจริงๆนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากที่เป็นหลักแนวคิดของเราเลยนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยร้านยาที่ดีเนี่ยมันต้องอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเอาแนวคิดธุรกิจมาหาด้วยนะครับเพื่อให้ร้านยาเนี่ยสิ่งที่ดีเนี่ยอยู่คู่กับประชาชนได้ตลอดไปครับสิ่งที่เราต้องการให้เฮลิกก้าวต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือเราอยากเป็นร้านยาในใจของผู้บริโภคนะครับจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยทุกร้านยาหลายๆร้านเนี่ยคือมาร์เก็ตแชร์มันกระจายมากดีกว่าไม่ได้มีร้านไหนที่แบบนึกถึงยานึกถึงใครนะครับตอนนี้ไม่มีเลยเราอยากให้ร้านยาในเครือเฮลิกกรุ๊ปเนี่ยเป็นร้านยาในใจผู้บริโภคจริงๆนึกถึงยานึกถึงฟาร์แม็กไอแคร์วิตามินคลับซูเปอร์ดักก็คือแบรนด์ที่อยู่ในเฮลิทกรุ๊ปเลยนะครับคีย์ซักเซสของเฮลิทเลยนะครับจริงๆเรามีทั้งหมด3ด้านดีกว่า1ก็คือเราเน้นเรื่องของการเก็บข้อมูลมานะครับรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆเรามีระบบ ERP ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเมมเบอร์ทุกๆอย่างครบเลยนะครับการที่เราจะเปิดสาขาที่ไหนเนี่ยหรือการที่เราจะออกโปรดักต์ตัวไหนเนี่ยทุกอย่างใช้ระบบวิเคราะห์หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรามากนะครับข้อที่2เนี่ยเราพัฒนาทีมเรามีเรื่องของการพัฒนาคู่มือพัฒนาเซอร์วิสบลูพริ้นท์ต่างๆนะครับทีมคือปัจจัยที่2ให้เราประสบความสำเร็จนะครับปัจจัยที่3ซึ่งสำคัญเหมือนกันก็คือพันธมิตรนะครับเราเน้นการเป็นพันธมิตรกับองค์กรวิจัยต่างๆเพื่อให้ได้ product ดีๆออกสู่ตลาดนะครับรวมถึงเรายังเป็นพันธมิตรทางการตลาดกับแบรนด์มือถือต่างๆรวมถึงบัตรเครดิตต่างๆด้วยนะครับสิ่งที่อยากฝากนักลงทุนนะครับอยากฝากหุ้นเฮลิทจำกัดมหาชนนะครับเป็นร้านยาร้านแรกที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับร้านยาอย่างที่ทราบกันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นสิ่งที่เรานึกถึงตลอดเวลาที่เราเจ็บป่วยนะครับอันนี้คือร้านยาร้านแรกที่จะเข้าสู่ตลาดเลยนะครับการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยจะเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มเฮลิทกรุ๊ปในกระจายสาขาในที่ต่างๆนะครับรวมถึงอย่างที่เห็นที่ผ่านมานะครับเรามีการเติบโตที่ต่อเนื่องก็คือระดับ10%ทุกปีนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราไม่ใช่โตแค่ยอดขายนะครับเรายังโตเรื่องของกำไรขั้นต้นตลอดเวลาจริงๆนะครับรวมถึงกำไรสุทธิแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับอันนี้คือหุ้นแห่งอนาคตด้วยนะครับที่จะฝากนักลงทุนทุกท่านครับ